สายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนี่ครับ26กับ24ปีนะครับส่วนสูงในใกล้เคียงกันมากครับเป็นสายน้ำเพชรครับสูงกว่าเพียง1เซนติเมตรประสบการณ์ก็ใกล้กันมากครับคู่นี้นี่ถือว่าถูกคู่แล้วครับโดยมุมดำนะครับซ้ายมือนี่สายน้ำเพชรก่อนหน้านี้ก็ต่อยอยู่ทางฝั่งของเวทีมวยลุมพินีครับก็เจอมาหมดครับทั้งคนไทยต่างชาติมวย3ยก5ยกนี่ต่อยมาหมดครับเนี่ยแล้วก็บรรยากาศที่ Beat Active ไบเทคบุรีนะครับสามารถที่จะเดินทางมารับชมถึงติดขอบเวทีได้เลยครับบรรยากาศดีมากฮะก็มีทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนชาวต่างชาติครับมากันเต็มดูกันมันทุกสัปดาห์ครับทุกวันอาทิตย์ความมันแบบนี้นะครับขอบพระคุณด้วยครับไม่มีท่านก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้ารถขุดคูโบต้านะครับ Beat Active ไบเทคบุรีครับก็ไทยไฟท์ลีกก็ชกกันที่นี่ครับเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ขอบพระคุณครับก็เรียนย้ำสำหรับคู่มวยคู่สำคัญในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับในคู่ที่7ครับศึกมวยรอบ ISU Thailand Championshipรอบแรกนะครับในพิกัด67กิโลกรัมครับวันนี้ทีมภาคใต้ดวลกับทีมภาคอีสานเหนือครับยอดพยัคฆ์หนุ่มธรเทพครับดวลกับก้องนภาศรีมงคลแต่ก่อนอื่นครับมาดูคู่นี้นะครับคู่3โอ้โหนี่ฮะดังเพี้ยเลยครับมุมขาวนี่ก่อนหน้านี้ก็โด่งดังอยู่แถบพัทยาครับก็ต่อยมาหมดครับประเภทบู๊ดุดันเคยมาโชว์ฝีมือที่นี่ไปแล้ว1ครั้งนะครับวันนั้นก็เพียงพำให้กับ1สยามไปส่วนมุมดำครับขวามืออย่างที่เรียนเลยครับก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ทางฝั่งของเวทีมวยลุมพินีวันนี้ก็มาเยือนไทยไฟท์ลีกครับสำหรับสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟยาวๆนะครับเข้ามาเลยเร็วดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับชัยชนะจะตกเป็นของใครครับเวลายกที่1ระวังนี่ครับเอาเลยครับยกแรกครับคู่นี้ย้ำอีกครั้งครับสายน้ำเพชรกางเกงดำนะครับ 3G มุมขาครับกางเกงขาวซ้ายเกือบโดนเอาแล้วครับแม่เปิดมานี่ก็จะต้องจะน็อกกันแล้วโอ้ดูครับแม่ปลิวว่อนแบบนี้ชวัดชเวนแบบนี้หน้าว่าเสียวหมัดซ้ายมาเตะซ้ายต่อยซ้ายเฮ้ยแม่ไปต่อยเขาก่อนด้วยครับแม่จังหวะโดนเอาคืนครับเตะซ้ายแล้วก็จิ้มซ้ายครับเนี่ยครับเป็นที่มาครับนับถึง8ครับโอเคลุยต่อครับผ่านยกแรกไปเนาะมวยคู่นี้เดี๋ยวดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วครับคนโดนนับจะกลับมาพลิกน็อกได้หรือเปล่าครับเนี่ยฮะอาวุธนี่ยังแรงอยู่นะครับทางด้าน 3G แม่ไปเปิดก่อนครับแต่ว่าเจอของฝ่ายน้ำเพชรนี่แม่นกว่าครับเข้ากระโดงค้างเมื่อสักครู่กลับมาตั้งสติกันใหม่ครับซ้ายเอาแล้วครับแม่นี่แม่มีเตะซ้ายต่อยังไงครับก็โดนอีกหมัดครับโอ้ล่วงเลยครับเอาพยายามจะประคองตัวลุกขึ้นมาครับแม่โดนตรงไหนไม่รู้ได้ล่วงไปแล้วหมัดแกออกเร็วครับแต่ตาไม่ลอยนะคุณชายนะยังอยู่อาการที่สู้ได้อะแม่หมัดซ้ายก็ออกเร็วครับน่าจะโดนซ้ายอีกครั้งเลยครับเมื่อกี้ครับกี่นับเข้าไปแล้วเนี่ยหมัดซ้ายอีกแล้วครับนับที่3นับที่3ครับตามกติกามวยไทยก็3นับใน1ยกถือว่าเป็นการชนะน็อกเอาท์ไปเลยนะครับก็เป็นTKO นะครับ Technical Knockout ครับแม่เปิดตัวสวยเลยครับวันนี้ทางด้านสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟครับแม่ซ้ายฉมังดีเหลือเกินครับโอ้แล้วนี่ฮะเจ็บปวดครับ 3G โอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าโดนตรงไหนนี่เปิดก่อนเลยนะครับแม่การจะซีหมอครับโดนครับโอ้โหแล้วเนี่ยหมัดซ้ายครับนับแรกนะครับนี่โอ้นี่พยายามเด้งขึ้นมาเปรี้ยงครับโอ้พยายามจะดีตัวเองขึ้นมาครับทางด้าน 3G แล้วนี่ฮะต่อในหมัดนี้ครับนับ2โอ้โป๊ะเข้าไปครับ
ใกล้ๆสั้นๆครับโอ้เข้าหน้าครับนี่ครับโอ้ยบวกครับแม่นับ2และจังหวะจบครับวินาทีทองฝังเพชรครับไม่เหลือครับแบบนี้กรรมการภูกิจเนี่ยจ้องแล้วนะครับไม่อยู่ในอาการที่จะสู้ไหวครับรีบขวางเลยครับนี่ฮะดึงมุมนึงครับจังหวะปิดเกมของสายน้ำเพชรครับนี่โอ้โหมาซ้ายนี่เต็มหน้าผากครับไปดีกว่าครับ 3G มาซ้ายเป็นงานมากการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout black corner สายน้ำเพชร from อุบลราชธานีสาวที่กี้กันเต็มครับสงสัยจะชอบหนวดเดี๋ยวเราไปพักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่ต่อไป